ร้อยเอกธรรมนัสจนเป็นประเด็นเข้าไปสู่สภาเมื่อวานนี้เมื่อวันที่มีการประชุมสภากันแล้วก็มีการตอบกันนะคะต่อเนื่องมาจนถึงล่าสุดที่ต้องไปถามบิ๊กตู่ล่ะค่ะว่าคิดยังไงกับการชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสในสภาค่ะนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบนะคะเรื่องนี้ บอกว่าก็ได้ฟังแล้วค่ะสำหรับการตอบคำถามของร้อยเอกธรรมนัสในสภาก็เป็นเหตุเป็นผลดีค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ตรวจสอบนะคะด้วยระบบของรัฐบาลทั้งหมดเท่าที่มีมาที่จะมีคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีแล้วก็สอบถามไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นศาลและทุกคนก็ผ่านมาหมดแล้วถึงตั้งขึ้นมาได้ถ้าตรวจสอบครั้งแรกไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วสินายกบอกคิดว่าเขาคงไปตรวจสอบแบบนี้มาหมดแล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละคนที่จะไปว่ากันก็ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นของแต่ละคน ที่ว่ากันไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งเขากล่าวหาแบบมีหลักฐานชัดเจน นะฮะทีนี้ถ้ารัฐมนตรีในครม.ของท่านเนี่ยไม่สามารถนำหลักฐานใดๆใช่ไหมฮะซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาโต้แย้งได้เนี่ยอันนี้มันกลับไปถึงท่านนะว่าที่ตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบผิดพลาดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนนะแล้วก็บอกว่าคำอธิบายของร้อยเอกธรรมนัสฟังดูก็เป็นเหตุเป็นผลดีมันไม่ใช่เรื่องของเป็นเหตุเป็นผลนะมันเป็นเรื่องของความจริง ใช่ไหมฮะมีเอกสารสารกับมีคำอธิบายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นะฮะซึ่งพูดลอยๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักต่างกันอยู่นะค่ะอาจารย์วิโรจน์คะก็ถ้าพลเอกประยุทธ์เห็นว่าคำชี้แจงของคุณมนัสคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะในสภาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลมันก็เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ถูกไหมถ้าคือนึกออกปะมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงโอ้โดยส่วนตัวแล้วฟังแล้วมันก็ฟังดูดีนะเป็นเหตุเป็นผลแต่นอกจากความรู้สึกส่วนตัวก็ต้องมีเรื่องประเด็นกลับไปดูว่าขาดคุณสมบัติจริงหรือเปล่าแขกว่าเรื่องนี้นะมีคำถามเดียวเท่านั้นว่าคุณธรรมนัสขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าแล้วถ้าการตรวจสอบทุกอย่างที่ผ่านมาตรวจสอบไม่พบก็ไม่แปลกก็อาจจะไม่เอกไม่มีเอกสารไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็ผ่านขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้แต่เมื่อมีหลักฐานใหม่เมื่อมีหลักฐานใหม่คำถามก็คือว่าคุณจะยอมรับหลักฐานใหม่ไหมแล้วถ้าคุณไม่ยอมรับคุณมีหลักฐานที่ดีกว่านั้นไหมค่ะเนี่ยเรื่องนี้ทางด้านของนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยให้ข้อมูลไม่ครบตั้งแต่แรกเหมือนที่พี่แขกบอกเนี่ยรัฐบาลจึงตรวจไม่เจอนายกบอกว่าถ้าไม่ครบก็ไปว่ากันต่อไปก็เปิดโอกาสเหมือนจะเปิดโอกาสให้ตรวจสอบเหมือนกันนะคะก็ดูเสียงอ่อยไปบ้างนะครับบอกว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ดำเนินการได้แต่ต้องดูว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นเนี่ยมีเป้าประสงค์อะไรแต่ถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหลายอย่างก็ลืมไปแล้วหลายอย่างเข้ามาเป็นรัฐบาลปัญหาก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะและมือผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าจะเรียกเอกสารหลักฐานจากร้อยเอกธรรมนัสมาเพิ่มเติมหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบอย่างมีอารมณ์ว่าไม่ใช่เรื่องของนายกและไม่ใช่เรื่องที่จะต้องลงไปตรวจสอบเองมันมีกลไกขั้นตอนของมันอยู่ค่ะย้อนถามกลับอีกต่างหากนะคะว่าอ้าวนายกเนี่ยต้องทำเองทั้งหมดเลยหรือเมื่อนายกสั่งให้ทุกคนตรวจสอบก็ต้องรายงานขึ้นมาและเมื่อสรุปและรายงานขึ้นมาก็ต้องอ่านตามสรุปนั้นเข้าใจหรือไม่อันนี้ถามนักข่าวนายกตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีงานอยู่อย่างเดียวนะคะต้องทำงานทุกงานถามย้ำว่ามันเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นคนเลือกและคัดสรรรัฐมนตรีทุกคนเข้ามาเข้าใจว่างานเยอะนะฮะมันมีเรื่องที่ขั้นเป็นขั้นตอนคัดกรองขึ้นมาแต่การเลือกคนมาทำงานด้วย36 37คนในครม.เนี่ยนะเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสละเวลานะค่ะแต่นายกก็ยอมรับนะคะว่าคัดคนรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีทุกคนเองกับมือเลยอ้าวเดี๋ยวก็บอกไม่ตรวจสอบเองแต่ตอนคัดมาเองทั้งหมดจะเอายังไงแต่ก็เหมือนกับบอกว่ามันมีการคัดกรองมาขั้นตอนบางขั้นตอนแล้วกว่าจะมาถึงมือแค่ว่าเรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลย ก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นคนคัดรัฐมนตรีทุกคนมากับมือแล้วในการคัดนี้มันมีการกรองมาแล้วชั้นหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยคุณสมบัติผ่านหมดแล้วคือสมมติว่ามี70คนคุณสมบัติผ่านหมดทุกคนพลเอกประยุทธ์คัดมา35คนเป็นรัฐมนตรีสมมุตินะคะตัวเลขนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่สมมุติว่าคัดมา35จาก70และอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผ่านมาหมดแล้วล่ะในกรรมาธิการเลสขาอะไรก็ไม่รู้ส่งมาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วเขาก็ประทับตามาแล้วว่าใน70คนนี้ท่านนายกเลือกได้เลยไม่มีใครขาดคุณสมบัติก็เป็นไปได้เพราะว่ายังไม่มีการเปิดเผยเรื่องมาจากออสเตรเลียแต่วันนี้เมื่อมันมีหลักฐานใหม่เมื่อมันมีหลักฐานใหม่สิ่งที่คนอยากฟังจากปากนายกและรัฐมนตรีก็คือโอ้ย
จริงงานเยอะไปหมดจะทำทุกเรื่องได้ยังไงก็คือนายกก็ต้องพูดว่าโอ้เมื่อมีหลักฐานใหม่เราก็ต้องตรวจสอบและเราจะสั่งให้หน่วยงานกอไก่ขอไข่คอควายตรวจสอบแล้วเราจะได้คำตอบนี้ในกรอบของการทำงานจะใช้เวลาเช็คกับรัฐบาลออสเตรเลียจะใช้เวลาเท่านี้จะใช้เวลาเท่านี้ในการกันกองเอกสารใช้เวลาเท่านี้ในการส่งเรื่องให้หน่วยงานไหนที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลขอรับเรื่องนี้ไว้ที่จะไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยทำงานเรียกร้องอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเป็นคำแนะนำที่ให้นายกพูดอย่างนี้จะดูดีกว่าแต่ว่าไปดูอากับกิริยาไม่ใช่ดูดีกว่าด้วยค่ะเป็นสิ่งที่นายกต้องทำไม่ใช่มาบอกว่าโอ้โหงานเยอะแยะไปหมดเนี่ยเต็มไม้เต็มมืออะไรก็ต้องทำจะให้มานั่งดูเอกสารของรัฐมนตรีทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ในฐานะนายกมีหน้าที่ออกคำสั่งให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบไปดูอากับกิริยาของพลเอกประยุทธ์หน่อยไหมคะต่อเรื่องนี้เชิญค่ะไม่รู้มันคงไม่ใช่ก็ตรวจสอบไปถ้ามันไม่ครบไม่ครบก็ไปว่ากันต่อไปผมก็บอกกันหลายอย่างมันก็เป็นอย่างนี้พี่หรือถ้ามันมีปัญหาต่อมาภายหลังมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการได้อันนี้มันต้องดูที่ว่าเอ๊ะมันเป้าประสงค์อะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เคยมีอย่างนี้มาตั้งเยอะแยะนะหลายอย่างก็ลืมไปแล้วไงนะหลายอย่างเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำปัญหาเยอะแยะไปหมดอะนะลืมหมดแล้วไงผมไม่ใช่เรื่องนายกจะต้องเป็นคนตรวจสอบเองนะเข้าใจป่าวมันมีกลไกกระบวนการตรวจสอบอยู่นายกต้องทำเองหมดเลยหรือนายกก็สั่งให้ทุกคนตรวจสอบเมื่อเขารายงานขึ้นมานายกก็โอเคตรวจสอบอ่านก็ต้องอ่านตามที่เขาสรุปรายงานขึ้นมาเข้าใจไหมนายกไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะมันก็ทำทุกงานนั่นแหละก็ผมเป็นคนคัดคนก็ใช่คัดคนเข้ามาก็เป็นคนเสนอเข้ามาแต่ทั้งหมดก็ผ่านกลไกการตรวจสอบมาแล้วก็จบแล้วแค่นั้นผมจบแล้วแม่ละแม่จบแล้วผมไม่รับผิดชอบเหมือนทุกเรื่องในประเทศเนี้ยฮะผมไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะฮะระวังนะครับเรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็น157ได้นะมันมัดคำพูดด้วยตัวเองแต่ว่าพูดถึงก็อย่างที่พี่แขกบอกพลเอกประยุทธ์ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามีคนคัดกรองขึ้นมาให้อีกทีบางทีไม่ได้ตรวจสอบเองอาจจะไม่ได้เห็นไม่หรอกแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณพัชยาคุณธรรมนัสไม่ใช่ผ้าขาวสะอาดทับมาจากที่ไหนไงมันมีปัญหากันมาอยู่แล้วแล้วมีเข้ามาช่วยการเมืองมีแหละฮะที่ท่านนายกจะไม่รู้จะไม่ระคายระคายถึงอดีตของคุณธรรมนัสไม่ว่าจะเป็นนำเสนอกันอยู่แล้วก็นำเสนอกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเคยเป็นทหารออกราชการมันไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะยังมีกรณีเรื่องที่มันเกิดเหตุในประเทศไทยด้วยถูกไหมเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ดูเรื่อยๆและคำพูดของร้อยเอกธรรมนัสในวันนี้ด้วยนะคะพลเอกประวิตรก็เหมือนกันไปถามพลเอกประวิตรว่าฟังการชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสในสภาแล้วว่ายังไงกันบ้างพลเอกประวิตรบอกว่าก็ติดตามค่ะแล้วสิ่งที่เขาชี้แจงในสภาก็ต้องพูดเรื่องจริงทั้งนั้นนะฮะระวังแบบช่างง่ายนะฮะนะฮะอันนี้ก็ปกป้องกันสุดตัวเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนแจกกล้วยเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาหน้าที่นี้มันให้เป็นคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมเป็นผู้ประสานงานชั้นยอดนะฮะค่ะนะเอ๊ะแขกแปลกใจว่าแปลกใจเหมือนอาจารย์วิโรจน์อะค่ะว่าสิ่งคือพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสิ่งที่เขาชี้แจงในสภาสมเหตุสมผลส่วนพลเอกประวิตรก็บอกว่าสิ่งที่เขาชี้แจงในสภาก็ต้องพูดเรื่องจริงคือทำไมถึงกล้ารับประกันความจริงคือกระบวนการตรวจสอบความจริงมันไม่ยากไงกระบวนการตรวจสอบความจริงอะก็แค่ไปดูหลักฐานที่ออสเตรเลียไปเช็คว่าหนังสือพิมพ์ที่ออสเตรเลียใช้หลักฐานอะไรนั้นเป็นหลักฐานจริงหรือเปล่าคือความจริงมันต้องพิสูจน์ที่หลักฐานความจริงไม่ได้พิสูจน์ว่าคนคนนั้นพูดอะไรไม่ใช่แบบที่คุณวิษณุพูดเมื่อวานอะสุทธิสุทธิปัจจตังนี่จำได้เลยจำได้ค่ะคือการพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงไม่ได้พิสูจน์ว่าคนคนนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือเปล่าคนคนนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองประกอบกับหลักฐานอะไรบ้างแล้วคนที่บอกว่าคนคนนั้นน่ะอสุทธิเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรจึงอสุทธิมันไม่ใช่ปัจจตังนะคะคนที่อาสาที่จะตรวจสอบให้มีนะคะป้านี่เองเสรีพิสุทธิ์พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็พูดถึงกรณีที่เพจ CSILA เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้บอกว่าวุฒิการศึกษาของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นของปลอมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็เคยเห็นนะคะว่ามีการแสดงความยินดีกันที่จังหวัดพะเยาหลังจากร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกามาแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะติดตามตรวจสอบตามที่เพจ CSILA ให้ข้อมูลต่อไปด้วยนะอย่างไรก็ตามสำหรับนะครับการตอบกระทู้ของร้อยเอกธรรมนัสเรื่องคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนั้นส่วนตัวมองว่ามีแต่เรื่องโกหกนะฮะและหลังจากนี้ก็จะนำต้นฉบับนะครับของคำพิพากษาคดีดังกล่าวนั้น
มาเปิดเผยแล้ววันนี้สื่อก็เช่นเดียวกันจับเอาทุกคำอธิบายของร้อยเอกธรรมนัสในสภาแล้วก็มาตอบโต้โดยการเปิดข้อมูลของเอกสารของศาลนะเป็นช็อตๆเลยก็ระเบียบวิธีวิทยาว่าด้วยการหาความจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณบอกว่าเขาพูดความจริงคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันมาสนับสนุนว่าสิ่งที่นายกพูดเป็นความจริงแล้วถ้าคุณบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงคุณมีหลักฐานอะไรที่มายืนยันว่ามันไม่จริงพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าคนนี้พูดไม่จริงผมมีหลักฐานแต่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรที่บอกสมเหตุสมผลเนี่ยเราก็ขอดูด้วยว่าท่านมีหลักฐานอะไรที่จะมาสรับสูนว่าสิ่งนี้มีเหตุมีผลและล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงนี่ยังไม่นับนะนอกจากเรื่องกรณีของการติดคุกเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับปริญญาเอกอีกนะว่ามหาวิทยาลัยที่จบมานั้นมันใช่หรือไม่ใช่แต่ฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กันหน่อยนะคะเชิญค่ะส่วนเรื่องการศึกษาปลอมไม่ปลอมเนี่ยนะฮะผมก็เห็นอยู่นะฮะเห็นว่ามีการแสดงความยินดีกันที่จังหวัดพะเยาในการรับปริญญาเอกนะจากLA นะครับแต่คนทั้งนั้นเขาบอกว่าปลอมนะฮะเพจ CRI LA เนี่ยบอกมาเช่นนั้นนะแต่ผมยังไม่รู้ปลอมไม่จริงเพราะว่าก็เพิ่งมาดูเมื่อคืนนี้เองในทำนองนั้นเวลาว่าจะตามต่อเรื่องนี้ยังไงไหมคะก็เดี๋ยวดูฮะก็เป็นหน้าที่ของผมด้วยผมมารับผิดชอบงานที่จะหลุดประพฤติมิชอบนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็วันนี้ตั้งประธานตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วก็มีเรื่องที่ต้องทำผมเนี่ยก็ให้ทนายความนะฮะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็กล่าวเพิ่มนะครับว่าสำหรับกรณีของท่านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายที่ออกมาระบุนะฮะถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่เนี่ยนะฮะโดยใช้คำพูดทำนองที่เสมือนว่าไม่รับรู้รับทราบและบอกว่าเจ้าตัวรู้ดีซึ่งส่วนตัวมองว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ได้เพราะในเมื่อร่วมรัฐบาลกันและนายวิษณุก็เป็นนักกฎหมายก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะแต่งตั้งนะครับแต่ละคนว่ามีประวัติเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็พูดไปถึงเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยถูกออกจากราชการว่าเป็นความจริงตอนนั้นเนี่ยนายชวนหลีกภัยทำหน้าที่เป็นนายกขณะนั้นนะคะแล้วก็เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการถอดยศด้วยทีนี้คนที่คนที่ตั้งกระทู้ถามเนี่ยค่ะทางด้านของพลตำรวจโทวิษณุม่วงแพรศรีนะคะสสบัญชีรายชื่อของเสรีรวมไทยก็บอกว่าวันที่ถามเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบเพียงแค่ครึ่งเดียวไม่ได้ตอบความจริงทั้งหมดยืนยันกรณีนี้เข้ารัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3และมาตรา160วงเล็บ7เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยเตรียมให้พิจารณาในเรื่องจริยธรรมนักการเมืองต่อไปด้วยแต่คงไม่ยื่นยติเพิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเตรียมทําหนังสือในนามของสภายื่นไปศาลประเทศออสเตรเลียเลยค่ะเพื่อขอคําพิพากษาตัวจริงมาเปิดเผยกันเลยทีเดียว